สวัสดีครับนะคะพบกับพี่มดกับน้องควานคนใหม่น้องควานคนใหม่ตอนนี้ไม่ใช้ไม้คาดแล้วนะตอนนี้ไม่หันกลับมาเอ้าเอาอย่างนั้นเลยบ่ลูกเอาอย่างนี้แหละเก็บง่ายเขาว่า เริ่มไม่กลัวพี่มดแล้วตอนนี้เริ่มชินแล้วเอาลูกสู้ควานช้างต้องมาแต่อย่างนี้แหละตั้งแต่เช้าเนาะเก็บใส่ถุงปุ๋ยนะคะแล้วก็เอาไปใส่สวนเก็บทีเดียวเลยนะพี่มดจะทำไรพี่มดนิ่งนะถ้าเป็นควานผู้ชายนิ่งกิ๊บรู้เรื่องทุกอย่างเมื่อวานหัวโนเมื่อวานอยู่ดีๆหัวโนนี่นะคะหัวโนข้างบนนี้ตอนนี้ยุบแล้วเมื่อวานนี้หัวโนแบบโอ้โหตกใจเลยเมื่อวานพี่มดเมื่อวานทำไมหัวโนสมองปูดบ่เออห้าวๆบนว่าโหเก่งแล้วเก่งละกางเกงก็ขาดดากโอ้ยขวานขาดดากทีหลังนู้ต้องพกมีดด้วยนะลูกเอ๋ยเวลาเก็บอย่าหันหลังแม่หันหน้ามาหาช้างไหมเออตาเลดูเขาด้วยตาเลเบิ้งน้ำนี้บ่นะน้าพี่มอสพี่มดเล่นน้ำทางวานาเฉะเฮาเสียงเฮาไม่ใช่ยกหางจะอึออกให้เก็บอีกแล้วบ่นั่นบ่แม่นยกหางสิอึให้เพิ่นเก็บแล้วบ่น่ะพี่มดบ่แกล้งควานคนใหม่สิก็เข้าทุกวันเนาะก็มีความเคยชินไปมาก็จะไม่มีการกลัวพี่มอสนะคะก็จะไปด้วยกันได้คิดว่ารอบนี้น่าจะไปด้วยกันได้อยู่นะขอโดนบันดาล นะคะให้ลูกชายเอาใจใส่นะคะให้กับพี่มอสเยอะๆตรงนี้เนาะนะคะแม่ก็จะได้สบายใจนะว่าแม่มอสก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนาะนะคะตอนนี้แม่มอสปวดแขนมากเลยทุกวันนี้ก็ไม่ได้ตัดหญ้านะคะเขาลูกชายเขาก็ตัดหญ้าให้อาทีตรงนี้ปล่อยให้เขาไปเลยนะคะจ้างเขาเดือนละ 5,000 นะคะเนี่ยต้องมีแรงจูงใจนะคะเขาถึงจะขยันเนาะเขาต้องกินเขาต้องใช้นะคะเขาต้องใช้เราก็ต้องตั้งเงินเดือนให้เขาเนาะพี่มอสเสร็จแล้วนะคะภารกิจนะคะพ่อควานวันนี้ฝากช่วยติดตามช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะ1แชร์1ไลค์1ซับพานบุญนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องควานคนใหม่ด้วยนะคะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ